สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยมีอยู่2เรื่องที่จะมาชวนคุยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่นายกก่อนที่จะมีการเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาในการร่วมประชุมเนี่ยนะคะปรากฏว่าก่อนที่จะบินไปเนี่ยก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยทั้งเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์แล้วก็เรื่องของหมูเถื่อนแต่ประเด็นที่ทำให้นายกที่ถึงกับขั้นเนี่ยดูฉุนน่ะภาพนี้ออกมาเลยก็คือเรื่องของหมูเถื่อนที่เหมือนกับว่าสั่งการไปแล้วทำไมไม่คืบนะคะดูเหมือนพยายามที่จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เหมือนเป็นปัญหาสังคมเหมือนกันนะคะกับเรื่องของเด็กตีกันเนี่ยเอาจริงๆเราได้เห็นเรื่องเด็กตีกันมานานนานนานมากๆแล้วนะตั้งแต่สมัยแอนโอเป็นเด็กประถมอ่ะก็เห็นภาพแบบเด็กช่างเอามีดไล่ฟันกันกลางถนนแล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือยังมีอยู่ยังไม่ไปไหนแต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยกลายเป็นว่ามีการใช้อาวุธปืนสมัยแอนคือจะเป็นแบบเหมือนมีดแบบฟันกันอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ยุคนี้เนี่ยปืนและกลายเป็นว่ามีคนอื่นโดนลูกหลงไปด้วยสองเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะเอาเรื่องอะไรก่อนดีคะหรือเรื่องเด็กเด็กโอเคเรื่องเด็กตีกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กช่างถูกไหมคะคุณพเดชแล้วก็น่าจะตั้งยุคของคุณพเดชก็คือก็ตั้งแต่สมัยนั้นเขาก็ตีกันแล้วใช่ไหมถ้าคุณประถมผมก็มัธยมก็ยังเห็นเรื่องพูดง่ายเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กมันเรื่องการตีรันแสแตงระหว่างเด็กกับเด็กอย่างปุ๊ระเบิดขวดอะไรพวกนี้ยุค2499อันนั้นมันก็เป็นนักเรียนใช่ไหมแต่ก็อันนั้นก็เป็นนักเรียนกับคนไม่เรียนนะฮะก็มันมีทั้งคนเรียนก็ไม่เรียนก็ถึงเวลามาก็ไปเที่ยวกันก็หนีโรงเรียนก็ไปมั่วสุมกันนะไอ้ที่เขาบอก2499อะไรนะนั่นก็ใช่นะก็เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมามันก็มาอิทธิพลก็มาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะมีหนังขึ้นมาเรื่องแก๊งท่าเรือเดินดีดิ้วปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วก็มาเวทไซส์สตอรี่นะมันก็กลายเป็นเด็กทั้งหมดก็กลายเป็นว่าต้องเป็นแบบนั้นถึงจะฮีโร่แบบมันจะดูแบบเฟี้ยวฟ้าแล้วก็ทำแบบนั้นนางเอกก็จะสวยใช่ไหมทุกคนก็คิดว่าถ้าเป็นฮีโร่มันก็แน่นอนพอเราเดินมาปั๊บก็เห็นป้ายโฆษณาอยากเป็นชายชาตรีก็ต้องสูบบุหรี่มาโบโร่ถึงจะเป็นชายชาตรีอ๋อในยุคนั้นเขาขึ้นป้ายโฆษณาแบบนี้เลยเหรอคะสัญลักษณ์ของชายชาตรีต้องสูบบุหรี่มาโบโร่แต่นี่บุหรี่ไหนก็ชายชาตรีทั้งนั้นไม่ต้องมีมาโบโร่แต่มาโบโร่เป็นคนโฆษณาติดป้ายสีแยกใหญ่เลยมองเห็นชัดเจนใครไม่อยากเป็นชายชาตรีมั้งทุกคนก็อยากเป็นนะแล้วมันจะเท่คุณจะรูปร่างเตี้ยอย่างผมหรือสูงใหญ่ก็อยากเป็นชายชาตรีทั้งนั้นแหละนะก็สมมุติกันไปผู้หญิงก็มาตั้งถ้าได้เดินกับผู้ชายลูกสูบบุหรี่มันก็เก๋ไก๋ดีอะไรก็รู้สึกแบบว่าเท่เนาะสมแบดๆเนาะกลายเป็นเดี๋ยวนี้โอ้โหเหม็นไม่ผ่านเหม็นเบื่อใช่ค่ะแล้วกลายเป็นคนป่วยเพราะอะไรค่านิยมสังคมมีการชักจูงจากการศึกษาเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเพราะนั้นเรื่องเด็กตีกัน มันก็คือเรื่องเดียวกันประเทศที่เจริญแล้วอังกฤษอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นสเปนเกาหลีเขาเอาช่างเป็นหลักในการที่จะสร้างคนขึ้นมาพวกนี้จะเป็นคนที่เด็กที่มาเรียนช่างเขาก็จะมีทิศทางไปได้ดีกว่าเยอรมันไม่มีปริญญาตรีปริญญาโทไปเลยแต่ถ้าคุณเป็นช่างคุณจะมีรายได้ดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแต่เราเอาช่างไว้ต่ำแล้วเอาการสมัครงานไว้ที่ไปปริญญาซึ่งวันนี้มีใครรับคนปริญญาเขารับคนทำงานเป็นใช่ค่ะใช่ไหมเขารับคนทำงานเป็นคุณเอาปริญญามาหาผมบอกขอวันละ500ผมคุณตอกตะปูไม่ตรงผมก็ไม่เอาแล้ว
คุณไม่ต้องเอาปัญญาคุณเอาฝีมือคุณก่อนมีไหมคนจบปริญญาใหม่ๆคุณจะเอาความรู้อะไรมาแต่คุณกลับได้เงินมากกว่าคนที่เขาตอกสปูเป็นสายกบเป็นทำอะไรเป็นหมด มันผิดค่ะคุณจะสร้างชาติคุณต้องสร้างโดยการเป็นช่างทำไมสหรัฐถึงเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกในการประดิษฐ์เครื่องทุนแรงคุณเห็นไหมถ้าคุณดูในหนังหรือคุณดูจากประเทศเขาบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้ไปอีก50กิโลเมตรถึงได้อีกบ้านหลังนะเพราะนั้นถ้าคุณจะยกของหนักๆคุณไม่รู้จะเอาใครมาช่วยนะถ้าคุณมี3คนคุณก็ต้องหาวิธียกจนได้เพราะนั้นคุณก็ต้องคิดทำไงถึงจะยกได้ทำไงถึงจะไปได้ขี่ม้าไปมันม้ามีตัวเดียวก็จำต้องเอามาลากล้อพอไปได้หลายคนม้าอย่างเก่งก็ขี่ได้2คนพอมันลากรถมันไปได้8 9คนเอาไม่พอมา2ตัวนี่ไงสิ่งที่ทำให้คนเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยวันนี้อเมริกันใหญ่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะชีวิตพวกเขามาจากการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดต้องคิดเลือกประดิษฐ์เรื่องอาวุธใหม่ๆวิธีใช้ของใหม่ๆ อย่างเงี้ยของเราเหรอพอถึงเวลามาทำข้าวเสร็จเอาลงแขกคนทั้งหมู่บ้านมาเกี่ยวข้าวอยู่8ไร่นะลงแขกก็ต้องมือล้วนๆไม่ต้องไปใช้คือมือแต่เขาเนี่ยทำไงใช่ไหมเขาจะทำไงเขาก็ต้องประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเพราะนั้นความเป็นช่างความเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นตัวสร้างชาติสร้างโลกแล้วก็สร้างความสำเร็จให้กับตัวเราทีนี้พอบ้านเรามามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรก็ไม่รู้แล้วขอให้ได้ปริญญามาครุศาสตร์แล้วพอได้ปริญญามาคุณเอามาให้ผมปั๊บโอ้โหผมมีทางเลือกมากมายนะมีคนสมัคร50คนนะเราให้ไม่ได้นะ 1,500 15,000 น้องทดลองอยู่นะถ้า6เดือน3เดือนไม่ผ่านแต่ตอนไม่รับทดลองเนี่ยรับไหม900 1,200 อ่าใช่ใช่ใช่แต่พอนั้นมาก็ไม่เอาก็เป็นปั๊บอ้าวไม่มีฝีมือเนี่ยแต่ถ้าคุณเก่งคุณเอาตัวรอดก็ว่าไปแต่มันมีกี่คนที่เก่งแล้วหลังจากนั้นมหาอะไรต่างๆก็ทำวิธีไหนรุ่นผมเรียนจะต้องสอบด้วยตัวเองหมดนะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านสอบตกก็สอบตกอ้าวกลายเป็นว่าวันนี้เอา4คนรวมกันเอาคนนี้ไปทำส่งไปเป็นชุดแล้วได้ถ้าสอบผ่านก็ผ่านที4คนไปก็ยิ่งได้ของที่ไม่มีคุณภาพหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกเนี่ยเพราะนั้นวันนี้มันแล้วก็คุณก็ใส่วิชาที่ไม่ต้องคำเคร่งนะไปเรื่อยๆแล้วก็หลักสูตรเราอีกอะไรสอนให้จำใช่โอ้โหท่องจำกันเป็นวรรคเป็นเวรผมเป็นคนชอบคิดแต่ผมไม่ชอบจำผมจำอะไรไม่ได้หรอก เพราะความคิดผมฟุ้งซ่านไม่อยู่กับที่ ผมอยากทำนู่นทำนี่ผมอยู่ไม่สุข นะอยู่ไม่สุขเป็นคนอเลิร์ทเหรอคะมันคือมันอยู่ไม่สุขแล้วกัน คืออยู่เฉยๆมันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ไม่ได้มันอึดอัดไม่คนที่มันมีปันสมองแบบนั้นเขาก็อยากจะไปทำนู่นทำนี่แต่บางคนเขาเกิดมาเพื่อจะมีความทรงจำก็อ่านหนังสือท่องตำราจำแม่นจำไปมันก็ไปคนละบุคลิกแต่ผลการสอบของหลักสูตรไทยตั้งแต่สมัยผมเรียนเองต้องจำแม่นใช่ใช่ค่ะเองต้องท่องศัพท์เองต้องรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมดเองต้องจำว่าโจทย์นี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงแทนที่ยังไงแต่ผมไม่ต้องการนี่ผมชอบคิดแต่ของคนที่มีความคิดสอบตกหมดเพราะมันไม่มีความสมองไม่ได้สร้างคนมาอะไรให้ทั้งถ้าเป็นจีเนียสคุณก็คิดเก่งจำเก่งแต่บางคนมันได้มาอย่างเดียว อย่างผมเนี่ยผมสอบไม่ได้เรื่องหรอกเพราะผมไม่จำผมไม่มีอะไรเพราะว่าข้อสอบออกแบบมาสำหรับท่องจำถ้าใครจำไม่ได้ก็ทำไม่ได้มันยังนั่งท่องอักขยานกันไหมไม่แน่ใจสองหนึ่งสองสองสี่สองสามเป็นหกก็มือถือวิธีคิดเลขเร็ววันนี้ที่ผมเรียนมาก็ได้ประโยชน์ไปยืนซื้อของเขากำลังกดเครื่องคิดเลขผมก็บอกเท่านี้ละอ้าวทำไมเร็วง่ะโอ้โหเซอร์ไพรส์ผมมากทำไมโอ้โหลุงคิดเร็วทำไมพี่คิดเร็ว
ก็ตอนเราเรียนหนังสือเราต้องจำเราต้องมีวิธีคิดเขาจำวิธีคิดเล็กลงเล็กแล้วเขามีวิธีแล้วก็จำอ่ะมันก็ทายใช่ไหมคือเราผิดพลาดหมดในเรื่องการศึกษาสมมติว่าเราสร้างช่างแล้วช่างเราก็วันนี้ก็เรียนมานะอย่างสมมติอย่างช่างกลอะไรก็ตามแต่โรงงานไฟฟ้าก็อยู่แค่นั้นความจริงมันมีคอมพิวเตอร์มีอะไรสารพัดเราก็ไม่เคยทีนี้พอถึงเวลามาพอเริ่มต้นเรียนจบปั๊บปิดเทอมเปิดเทอมใหญ่จบไปสมัครเรียนอันแรกสุดโรงเรียนเตรียมทหารไปก่อนโอ้คนเป็นหมื่นเอา200โอเคจากนั้นมาพอผิดจากเตรียมทหารก็เข้ามหาวิทยาลัยก็รอยเลือกเอาวิศวะเอาหมออะไรไปอ้าวไม่ได้อีกแพ้อีกก็ไปเรียนอะไรก็ได้แต่นี้พอเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้สุดก็กลายเป็นช่างสารพัดช่างทั้งหลายแหละก็เปิดรับเขาจะไม่รับพร้อมกันนะเขาจะรับแบบทยอยก็คัดคนเรียนต่ำเรียนปรับความประพฤติเร็วเอาไว้หลังสุดแล้วก็ให้พวกนี้ไปเรียนช่างใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณเอาไอ้ช่างมาไว้ข้างบนเขาก็จะมาเรียนช่างแล้วถ้าคุณอยากจะให้เด็กเรียนที่เด็กเรียนช่างเนี่ยเป็นคนที่ไม่เกเรเกตุงคุณก็ให้หลักสูตรเขาแข็งแรงเข้ายากจบมีงานทำดีเป็นผมเหรอใครจะเข้าอุเทนถวายใครจะเข้าพ่อช่างใครจะเข้าช่างกลผมเอาเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษหมดแบบนี้มันก็เป็นการคัดคนในตัวเนาะถ้าคุณจะเข้าคุณต้องภาษาอังกฤษหมดนะไม่เป็นภาษาอังกฤษคุณเข้าไม่ได้นะแล้วภาษาอังกฤษผมเนี่ยไม่ได้เน้นไวยากรณ์นะผมเน้นการพูดสนทนาค่ะผมก็เน้นไปตรงนั้นเลยพอจะเรียนภาษาอังกฤษโอ้โหท่องไวยากรณ์ไปวักเป็นเวรแล้วมันใช้ได้ที่ไหนมีกี่คนที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วไปเป็นนักประพันธ์หรือนักเขียนไม่มีถ้าคุณใช้ภาษาไวยากรณ์วันนี้โลกก็ไม่ฟังคุณอยู่แล้วแล้วเราเรียนกันระบี้ตะบันอยู่ตรงเนี้ยผมพูดในนั้นที่ผมเรียนไม่เก่งแต่ผมก็เอาตัวรอดมาตลอดและมีคนเรียนเก่งมากมายผมเห็นเอาตัวไม่รอดไอ้คนที่ประสบความสำเร็จในชั้นเรียนแต่ละชั้นไอ้ผมมีอายุมากผมก็มีข้อมูลคนที่เรียนประสบความสำเร็จในชีวิตจะเป็นคนเรียนที่อยู่ระหว่างสมมติว่าห้องนี้มี50คนคนที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตจะเป็นคนตั้งหวะ20ไปถึง35ไอ้5ไอ้สุดท้ายน่ะหายไปเลยข้างบนก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่คนที่ประสบในชีวิตคือคืนตรงกลางนะเกือบทุกชั้นเลยคุณไปดูเอาโรงเรียนอันนี้ก็ได้โรงเรียนในร้อยรุ่นธรรมนัสเนี่ยธรรมนัสเป็นประธานรุ่นอันนี้ตัวอย่างเพราะนั้นผมบอกว่าเราในการศึกษาทั้งหมดวันนี้มันเพี้ยน 100% มันก็ปัญหาแก้ปัญหาเด็กนี้ไม่ได้ไงเพราะอะไรวันนี้ถ้าคุณให้พ่อช่างโรงเรียนช่างทั้งหลายแหละต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดคุณได้อะไรมั่งหนึ่งเขาเป็นช่างเขาพูดภาษาได้เขาไปเมืองนอกได้คุณไม่ต้องมานั่งให้เขามาหยุดมาแย่งงานคนอื่นทำในประเทศไทยโลกมันกว้างอะนะเรามี60ล้านโลกมี 7,000 ล้านเราหนึ่งประเทศมีโลกในนี้มีอีก200ประเทศเรามีแรงงานขั้นต่ำแรงงาน1,500ของเราเนี่ยไม่มีราคาเลยในโลกนี้ไอ้15,000เนี่ยถ้าคุณไปเกาหลีวันนี้คุณก็กินเงิน70,000ไปแล้วค่ะแต่ถ้าอยู่ที่นี่คุณได้กินไม่หมื่นเดียว 9,000 เพราะเป็นอาชีวะแต่คุณไปรุ่นคุณได้เสีย10,000เราต้องเอาคนเนี่ยไปเรียนแล้วค่อยไปทำงานในโลกใบนี้แล้วก็ช่วยขนเงินในโลกใบนี้กลับมาเมืองไทยแล้วไอ้ค่านิยมเรื่องของสถาบันนี่มันจะเลิกได้ไหมคะหรือเลิกยากหรือยังไงคะเพราะว่าที่มันมีปัญหาเรื่องการตีกันก็คือเรื่องสถาบันค่านิยมนี่แหละคุณไปจำกัดคนไว้กับสีไว้กับความเป็นเหล่าเป็นพวกนะค
คุณไม่ให้เขามีความรู้สึกมันคือคนชาติเดียวกันไม่ให้มีรู้สึกเราเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าคนพวกนี้ไปเจอกันในเมืองนอกได้ยินภาษาไทยแว่วๆมันก็ดีกันละเพราะเป็นไทยกับไทยแล้วไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอะไรไม่มีสิ่งแวดล้อมให้ทะเลาะกันเขาก็จะโดดเข้าหากันค่ะแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยไม่ได้มันเป็นคนละสีเนี่ยสมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันท์ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นตอนที่เขาเป็นนายกค่ะแต่ท่านกับผมรู้จักกันเป็นการส่วนตัวท่านก็มาถามผมว่าต้องทำยังจะช่วยทำให้หน่อยผมเอาเด็กช่างกลปทุมวันไปกางเต็นท์นอนในอุเทนถวายค่ะเขาเป็นยังไงคะไม่มีอะไรตื่นเช้ามาก็จบนายกก็ไปนายกเกรียงศักดิ์ก็ไปเยี่ยมลงไปก็ไปเดินเยี่ยมตรวจคุยกันเฮ้ยในนั้นเขาก็มีคนในหนึ่งเต็นท์ก็มีคนทั้งสองก็อยู่ด้วยกันในที่เดียวกันนี่คือประวัติศาสตร์ตอนที่พลเอกเกรียงศักดิ์แก้ปัญหานี้แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาคือต้องปรับปรุงคนหลักสูตรเหล่านี้ให้กลายเป็นหลักสูตรนำชาติเพราะทันทีที่คนคนหนึ่งเนี่ยเรียนจบยังเอาสมมติว่าตัวอย่างคุณเรียนช่างแล้วคุณซ่อมแอร์เป็นจนเก่งนะหมายถึงว่าลงมาซ่อมแอร์ไปมันก็ซ้ำซากจำเจแค่10ปีคุณก็จะเชี่ยวชาญมากแล้วคุณก็บ้านเราอยู่ไหนสมมติว่าบ้านเราอยู่ที่นู่นหมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณสัก 2,000 หลังติดแอร์ทุกหลังคุณไปถึงคุณเป็นช่างแอร์คุณก็เปิดรับรองบ้านคุณไม่ว่างหรอกไอ้ 2,000 หลังมันมีแอร์เสียทุกวันวันหนึ่งมันมาให้คุณซ่อมคุณก็เอาสัก500 300ซ่อมใหญ่ซ่อมเล็กเฉลี่ยแล้วได้พันหนึ่งคุณได้ 30,000 แล้วแต่พอ 30,000 คุณสบายๆอยู่ต้องมีลูกน้องใช่ๆคุณก็ต้องหาลูกน้องบางคนคุณหาลูกงานให้คนนึงละพอคุณได้ลูกน้องมาคุณก็ต้องไปเสียภาษีลูกจ้างเสร็จแล้วพอคุณใหญ่ไปนิดนึงคุณก็ต้องไปมีคนทำบัญชีให้คุณแล้วคุณก็ไปจ้างเขาทำการเสียภาษีใหญ่ก็อีกนิดคุณก็ต้องไปหาคนไปเก็บบินวางบินอะไรวุ่นวายหมดในที่สุดในก่อนคุณจะอายุ50คุณก็มีบริษัทใหญ่พอละนี่คือการเอาคนคนหนึ่งไปสร้างงานขึ้นมาแต่วันนี้ถ้าคุณเรียนจบแล้วคุณเข้าไปอยู่ในทำงานในข้าราชการสักอันหนึ่งก็จบคุณก็อยู่ของคุณเป็นคนเดียวจนเกษียณแล้วประเทศนี้ก็ดูแลคุณจนตายเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กช่างตีกันเนี่ยมุมของคุณพเนจรก็มองว่าเราต้องยกระดับมันล้าสมัยมันทำให้ประเทศนี้ไปไหนไม่รอดเพราะคุณพัฒนาคนผิดทางคุณทำไมวันนี้ทำไมคนมาเลเซียคนพม่าคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามคนลาวคนกัมพูชาเขาเป็นเมืองขึ้นค่ะคนเขมรคนลาวคนเวียดนามเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้คนสิงคโปร์คนมาเลเซียเขาพูดภาษาอังกฤษได้พม่าพูดอังกฤษพอออกไปทำงานในโลกพวกเขาสื่อสารได้หมดคนที่จบฝรั่งรู้ภาษาเศสได้ก็ไปทำงานด้านฝรั่งเศสค่ะไปฟังภาษาฝรั่งเศสคนที่อังกฤษได้ก็ทำอังกฤษคนไทยไปพูดไทยพูดฟังฝรั่งไปเรื่องฝีมือดีกว่าแต่เป็นไม่ได้เป็นหัวหน้าคนงานนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น10นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องหมูกันหน่อยตั้งหัวข้อว่าหมูแต่ไม่หมูแปลว่ามันไม่แก้ได้ง่ายๆใช่ไหมคะแค่นายกสั่งการไปมันอาจจะไม่พออย่างนี้หรือเปล่าคะปัญหาทำไมคนไทยกินหมูถูกถึงกลายเป็นปัญหาของรัฐบาล คำถามผมคือถ้าผมกินหมูถูก ทำไมผมถึงกินไม่ได้แต่จากที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้หมูเถื่อนที่เข้ามาเนี่ยถูกบอกว่ามันเป็นโรคมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่กลายเป็นว่าเอาไปไว้ในห้างแล้วก็มีคนที่ขายได้กำไรมันมาจากเยอรมันเออเป็นหมูที่มีคุณภาพสเปนมันเป็นหมูที่ผ่านมาจากประเทศที่เขามีการดูแลเรื่องสุขภาพดีกับเราตั้งแต่เริ่มต้นการเลี้ยงการผลิตจนถึงการนำออกส่งออกมาถึงเรามาจากสเปนมาจากเยอรมันแช่แข็งมา
ใส่เครื่องบินใส่เรือมาเดินทางมามาอยู่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ต้องใส่ตู้เย็นตลอดต้องเติมไฟตลอดพอจะผ่านด่านเข้ามาก็ต้องเสียค่าเบี้ยใบรายทางต่างหากอีกภาษีอีกแล้วมันยังถูกกว่าหมู่บ้านเราได้ไงแล้วทำไมถ้าคนไทยทั้งประเทศ60ล้านคนจะกินหมูที่มันถูกกว่าหมู่บ้านเราเนี่ย มันผิดตรงไหนเราได้กินหมูถูกหรือเราได้กินหมูในราคาปกติแต่มันมีคนได้กำไรตรงนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยถามคนที่เขาขับรถมาเอาเศษอาหารไปเลี้ยงหมูค่ะแล้ววันหนึ่งเขาหายไปผมก็เจอเขาผมอ้าวทำไมไม่เอาเศษอาหารไปเลี้ยงหมูอย่างเก่าอ่ะเขามาช่วยขนขยะว่างั้นเถอะเพราะอาหารที่มันเหลือเนี่ยคุณรู้ไหมมันสกปรกอ๋อใช่ใช่ไหมเขาจะใส่ถัง200ลิตรแล้วไปเลี้ยงหมูเขาเพราะหมูมันกินได้วันหนึ่งเขาหายไปบอกตายทั้งคอกเอ้าแล้วมันตายยกคอกเกือบทั้งประเทศน่ะช่วงที่มันมีข่าวก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะแล้วกว่าเขาจะฟื้นตัวเนี่ยเขาก็ไม่กล้าอยู่ดีๆเขาเลี้ยงหมูจนอ้วนแล้วมันตายพร้อมกันเขาก็ไม่กล้าเลี้ยงแล้วมันหายนะนี่เขาก็เปลี่ยนชีพไปหมูมันก็กลายเป็นหมูของผู้ยิ่งใหญ่ในวงการหมูคนเหล่านี้เขาก็จะหนึ่งเขาก็มีเขาก็ทำฟาร์มลูกหมูขึ้นมาทำอาหารหมูมาทำยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเติบโตของหมูทำยาปฏิชีวนะเพื่อให้เนื้อแดงมันมากกว่าไขมันเป็นหมูวิทยาศาสตร์เขามาจากห้องทดลองใหญ่เขาเป็นคนมีเงินทุนมหาศาลเขาก็ทำเสร็จแล้วเขาก็บอกอาคุณผมลงมีฐานะคุณเป็นจัดการเลี้ยงหมูผมก็ส่งคอกผมให้คุณคอกนี้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 เขาก็กลายเป็นเจ้าของคอกคุณก็กลายเป็นคอกแต่คอกคุณเลี้ยงให้เขาเหมือนกับช่างปลาตามแม่น้ำเนี่ยก็เลี้ยงปลาให้เขาเหมือนกุ้งคุณก็เลี้ยงให้เขาคุณต้องเอาลูกพันธุ์มาจากเขาเอาอาหารจากเขาเพราะว่าเมื่อปลาตัวเล็กมันกินชิ้นเล็กแล้วคุณจะไปหาเนื้อชิ้นอาหารชิ้นเล็กไหนคุณต้องไปซื้อจากเขาแม้แต่คนที่เลี้ยงปลาตู้สวยงามทั้งหมดก็ต้องซื้อเม็ดอาหารเม็ดมันผูกขาดแล้วเมื่อไหร่ที่การผูกขาดถูกกระทบกระทั่งโดยการที่มีหมูต่างประเทศเข้ามาเบียดเสียดเขาก็ต้องขวางเขาก็ต้องขวางเพราะฉะนั้นไอ้หมูวันนี้มันกลายเป็นการที่ว่าบังคับให้คนไทยต้องกินหมูในประเทศราคาแพงและไม่ได้สะอาดกว่าไม่ได้ดีกว่าถ้าเป็นหมูที่มาจากพวกเขาเนี่ยคุณไม่สามารถจะเอาหมูที่มีสารเร่งความเติบโตสารฆ่าเชื้อโรคอะไรที่อยู่ในตัวหมูเนี่ยนะมากินได้นะเขามีวิธีของเขาที่จะเพราะเขาปกป้องเขาป้องกันคนของเขา อย่างเด็ดขาดเพราะนั้นไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่จะบอกได้หมูจากอังกฤษก็ดีหมูจากเยอรมันก็ดีหมูจากสเปนก็ดีมันจะเป็นหมูเป็นโรคมันมาไม่ได้อยู่แล้วดอกไม้ดอกหนึ่งเป็นโรคมันยังเข้าไหนไม่ได้แล้วหมูทั้งตัวมาเป็นรังจะเข้าได้ยังไง มันไม่ได้หรอกงานนี้มันเป็นเรื่องของการผูกขาด ผมก็สงสารนะประเทศเนี้ยค่ะเราก็สู้ไปเราตายไปเพื่อต่อสู้กับเผด็จการทางการเมืองนะล้มหายตายจากเดินขบวนก็เป็นวักเป็นเวรติดคุกติดตารางบาปด้วยอาวุธจริงมั่งหลอกไม่จริงมั่งแต่เราไม่เคยสู้กับเผด็จการทางเศรษฐกิจเลยซึ่งมันใหญ่กว่ามากแล้วมันครอบงำชีวิตพวกเรามากกว่าคือเผด็จการเศรษฐกิจเราไม่เคยต่อสู้เลยเรายอมมันหมดเพราะเราต่อสู้ไม่ได้เพราะเราต้องอาศัยเขาอย่างนี้หรือเปล่าคะมันไม่ใช่หรอกเราไม่รู้จักคิดว่ามันคือการผูกขาดและการผูกขาดมันก็จะผูกพันไว้กับกระทรวงทบวงกรมข้าราชการพ่อค้าใหญ่กับข้าราชการเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เขาก็สร้างข้าราชการชั้นตั้งแต่ชั้นตีชั้นโตเป็นเส้นสายของเขาจนเป็นปลัดเมื่อเป็นปลัดเกษียณแล้วเขาก็เอามาเป็นที่ปรึกษาถ้าดันได้เป็นรัฐมนตรีให้เป็นรัฐมนตรีว่าการไปเลยรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการดูแลตรงนี้เขาเหล่านั้นครอบครองกระทรวงอย่างเบ็ดเสร็จทีนี้ข้าการทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้าการของบริษัททีนี้เมื่อบริษัทจะถึงเวลาเลือกตั้งบริษัทก็จะลงทุนทางการเมืองก็ดูแลทุกพรรคพรรคไหนแพ้ก็ว่ากันไปพรรคไหนไม่บานเขาก็จะเอาไปดูแลคนของเขา
ก็ส่งต่อกันมาจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่เข้าไปทำงานในบริษัทห้างร้านกันจนอายุ70-80กินกันไม่รู้จบนะโดยเฉพาะการผูกขาดในเรื่องของอาหารการกินสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะผูกขาดเรื่องกระแสไฟฟ้าโอเควันหนึ่งมันก็คงต้องเปลี่ยนแปลงเพราะมันอยู่นานไม่ได้แต่มันเพิ่งเกิดนะไอ้ผูกขาดทางไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาไม่นานนี่แต่ผูกขาดเรื่องอาหารการกินมันเป็นตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะแล้วมันคงจะอยู่จนประเทศนี้ล่มละลายเพราะถ้าเขายังใหญ่กันอยู่นี้เขายังมีกันอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็สมบัติเขาแบ่งกันไปแบ่งมามีคนละแสนล้านนะหลายแสนล้านคนนี้ก็พี่น้องเจ็ดคนแม่ก็มีคนละเป็นหมื่นเป็นแสนล้านหมดมาจากไหนเงินพวกนี้ขายใครในโลกนี่คนไทยทั้งนั้นกินจากบ้านเราเพราะเขาผูกขาดทำไมไม่ฟรีวันนี้ถ้าคุณจะสั่งอาหารจากเมืองนอกเข้ามาเลี้ยงสัตว์คุณก็ยังไม่ได้นะเพราะมันผิดกฎหมายค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณอัจฉริยะบอกว่าอาจจะมีข่าวใหญ่มีการจับผู้ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่แต่มีการแอบลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนเข้ามาอันนั้นเป็นการนำเข้าเพราะอะไรเพราะเมื่อหมูมันแพงในบ้านเราแล้วมันมีการเรียกว่าตายยกคอกมันก็ขาดเมื่อขาดมันก็พุ่งขึ้นจนมีการร้องเรียนกันเป็นใต้หลังบังคับให้ลดราคานะใช่ใช่บังคับให้ลดราคาถูกไหมหมูขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปใช่คนที่เขามองเห็นโอกาสเขาก็สั่งเข้ามาพอเขาสั่งหมูเข้ามาเป็นคอนเทนเนอร์มันก็มีอะไรไหมระบบไม่เปิดตู้ดีแคร์เป็นพลาสติกเป็นนู่นเป็นนี่ไปนะก็ 5,000 บาทหมื่นหนึ่งอะไรว่ากันไปกี่หมื่นแล้วและอันนี้ก็ยกออกไปเลยพอไปเลยมันก็จับจำหน่ายจ่ายแจกออกไปตู้หนึ่งได้สองตู้ได้จนกลายเป็นพันตู้หมื่นตู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันผูกขาดแต่นี้ถ้าคุณจะแก้คุณก็ต้องให้มันเป็นฟรีไปเพราะว่าแถวบ้านจริงๆเนี่ยที่เขาเลี้ยงหมูอยู่วันนี้เขาเลี้ยงไม่ได้เพราะอะไรเขาต้องอาหารหมูมาจากไหนรูปพันธุ์หมูมาจากไหนขายยังไงเข้าห้องเย็นยังไงก็คุณไม่เปิดคุณฆ่าแล้วขายไม่ได้คุณไม่มีห้องเย็นอ่ะเขาคุมห้องเย็นไว้สัตว์ทุกชนิดเวลามันจะขายนานได้ต้องเข้าห้องเย็นแต่ห้องเย็นไม่ใช่ของคุณแล้วทำไมคุณเข้าไปอ่ะอย่างพวกปลาสลิดเนี่ยถ้าวิทย์บ่อมาที5ไร่6ไร่ออกมา3 40ตันคุณจะขายไหนคุณจะไปขายใครคุณต้องเข้าห้องเย็นห้องเย็นก็จะมาซื้อคุณแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วก็ทำพิธีกรรมไว้ขายตลอดปีตรงนี้ห้องเย็นคนธรรมดาก็เปิดไม่ได้ตลาดมันเป็นของพวกเขาเพราะนั้นทำไมต้องโกรธถ้าหมูที่ชาวบ้านกินมันถูกลงแล้วทำไมต้องชี้หน้าดุด่าข้าราชการเขาทำไมเรื่องนี้คนที่ผิดทั้งหมดไม่ใช่ปศุสัตว์กลายเป็นดีเอสไอเพราะอะไรอยากจะเปลี่ยนตัวเขาหรือเปล่าจบแค่นี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดูนะคะทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกเรื่องของเด็กตีกันเราก็ยังไม่ได้เห็นรัฐบาลจะมาเอาจริงเอาจังอะไรกับเรื่องนี้นะคะทั้งที่มันก็เป็นปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและเอาจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถพัฒนาในส่วนของเด็กช่างได้ให้มีคนมาเรียนเด็กช่างเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับประเทศไทยเรานะคะในขณะที่เรื่องของหมูมุมของทางคุณพเดชคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาเอาจริงจังโกรธทำไมอะไรขนาดนั้นคนไทยจะกินหมูถูก ไม่ว่ามันจะมาจากไหนต้องเอาคนมาก่อนสิคนไทยมาก่อนราคามาก่อนไม่ใช่คุณมาให้คนมาข้าวคนใดไปกินหมูแพงของใครก็ไม่รู้ทิ้งไว้แบบนี้แหละนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณคุณพเดชภูรีปฏิพันธ์ขอบพระคุณนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะYeah.
ันนี้เนี่ยหวัดกินผมไม่ได้เลยนะนี่พูดด้วยความรู้สึกที่แท้จริงกินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพรรคพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่างๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่ qualities แต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วรคามินนะครับเป็นอะไรที่การันตีได้ว่าของตัวนี้ product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับปัจจุบันอายุ61ย่าง62นะครับผมก็เกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพิสูจน์ได้จากตัวเองนะครับซึ่งปกติผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้ quality test เข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับมีบ้างครับมีบ้างมีทานวิตามินรวมแล้วก็มีทานน้ำมันตับปลานะครับแต่ก็ทานมั่งไม่ทานมั่งแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือ quality test เนี่ยครับต้องทานประจำทุกวันเลยโปรโมชั่นพิเศษวันนี้หากคุณสั่งซื้อ Qualitest 1ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา 1,950 บาทราคานี้เราไม่ขายเราขายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นย้ำ 1,300 บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง650บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02542-0975 ถึง 6 0992879944 และ0994403666